วัสดีครับผมสมาร์ทดีบีดีการเริ่มต้นธุรกิจในทุกวันนี้ง่ายสะดวกรวดเร็วมากๆเลยวันนี้สมาร์ทดีบีดีจะพาทุกท่านไปย้อนอดีตความเป็นมาของการเริ่มต้นจดทะเบียนธุรกิจของประเทศไทยและจุดกำเนิดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมแล้วเรามาย้อนอดีตไปด้วยกันสมัยรัชกาลที่5ประเทศไทยของเรามีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติอย่างคึกคักจึงได้เริ่มมีการจัดตั้งกิจการในรูปแบบบริษัทขึ้นตามแนวคิดของชาติยุโรปซึ่งต้องขอพระราชทานอำนาจพิเศษจากพระมหากษัตริย์เท่านั้นและนำไปจดทะเบียนที่กระทรวงเกษตรธิการถึงจะดำเนินกิจการในรูปของบริษัทได้ครับ25กันยายน2444หรือนับย้อนไป111ปีบริษัทแรกของไทยได้ก่อตั้งขึ้นคือบริษัทรถรางพระพุทธบาททุนจำกัดและอีก17บริษัทแต่มีเพียงบริษัทเดียวที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่จนถึงทุกวันนี้คือบริษัทแบงก์สยามกัมมาจนทุนจำกัดหรือธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ได้มีการตรากฎหมายหุ้นส่วนบริษัทฉบับแรกของไทยขึ้นและจัดตั้งหอทะเบียนภายใต้กระทรวงยุติธรรมให้เป็นสถานที่ในการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทครับภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดทุกประเทศให้ความสำคัญในการแสวงหาความเจริญทางเศรษฐกิจการค้ารัชกาลที่6จึงได้โปรดเกล้าให้ตั้งกระทรวงพาณิชย์ขึ้นเมื่อวันที่20สิงหาคม2463และต่อมาได้สถาปนากรมทะเบียนการค้าเมื่อวันที่16มกราคม2466เป็นกรมแรกของกระทรวงพาณิชย์นับถึงวันนี้ได้มีวิวัฒนาการยาวนานถึง90ปีในการเป็นหน่วยงานต้นสายปลายทางธุรกิจหลังจากก้าวแรกของการจัดตั้งกรมทะเบียนการค้าการพัฒนางานด้านจดทะเบียนธุรกิจของเราไม่เคยหยุดนิ่งจากการใช้เอกสารกระดาษเก็บรักษาต้นฉบับการจดทะเบียนไว้ในแฟ้มเมื่อต้องการตรวจค้นข้อมูลจะนำแฟ้มมาใส่ไว้ในกรงไก่และใช้ไม้เขี่ยเปิดเอกสารทีละแผ่นเพื่อป้องกันเอกสารชำรุดและสูญหายนอกจากนี้การออกหนังสือรับรองต้องใช้พิมพ์ดีดซึ่งหนังสือรับรองหนึ่งฉบับใช้เวลานานถึง10วันต่อมาได้มีการนำเครื่องถ่ายเอกสารระบบไมโครฟิล์มระบบอิมเมจและพัฒนาจนเป็นระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ทั่วประเทศปี2542กรมทะเบียนการค้าย้ายจากท่าเตียนมารวมที่กระทรวงพาณิชย์สนามบินน้ำปี2545มีการปฏิรูประบบราชการไทยกรมทะเบียนการค้าเปลี่ยนชื่อเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยขยายบทบาทเพิ่มขึ้นในการดูแลธุรกิจให้เข้มแข็งเพื่อทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนั้นเรายังพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการแข่งขันยกระดับธุรกิจให้มีมาตรฐานคุณภาพและสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นแก่ธุรกิจไทยปี2553นับเป็นก้าวกระโดดสำคัญที่มีการพลิกโฉมภาพลักษณ์การให้บริการการรีแบรนดิ้งรีเอนจิเนียริ่งภายใต้วัฒนธรรมองค์กรยิ้มแย้มโปร่งใสใส่ใจบริการและนำนวัตกรรมบริการภาครัฐมาให้บริการประชาชนทำให้ง่ายสะดวกรวดเร็วและประหยัดเช่นการบริการเริ่มต้นธุรกิจณจุดเดียวหรือซิงเกิลพอยต์การเป็นหน่วยงานแรกของไทยที่ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศความมุ่งมั่นต่อการพัฒนางานบริการส่งผลให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับการยอมรับและชื่นชมให้เป็นหน่วยงานบริการภาครัฐชั้นนำและได้รับรางวัลมากมายนับเป็นความภาคภูมิใจของเรา DBD Family ที่ร่วมแรงร่วมใจพัฒนางานอย่างไม่เคยหยุดยั้งวันนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ก้าวมาสู่ปีที่90ด้วยการทำงานที่มุ่งมั่นเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ก้าวไกลนำ AEC ภายใต้วิสัยทัศน์มืออาชีพด้านบริการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานธุรกิจไทยอย่างภาคภูมิใจ